ควิดเอาไม่อยู่แต่ยกลุงตู่เทียบเชอร์ชิลสวนทางความจริงภาวะผู้นำดีแต่ขู่แก้ปัญหารูปหน้าปะจมูกเนตรปรเมศทำป่วนมนทินคดีบอสกระทิงแดงทำเสียทั้งวงอัยการสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้เป็นครั้งแรกของปีใหม่เลยนะครับประจำวันจันทร์ที่4มกราคมพุทธศักราช2564ครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับประเดิมปีใหม่2564ด้วยสถานการณ์โควิด-19ที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆครับโควิดระบาดรอบใหม่นี้สิ่งที่แตกต่างออกไปจากรอบก่อนๆ นั้นก็คือจุดเริ่มของการแพร่ระบาดล้วนมีที่มาจากการปล่อยปละละเลยละหลวมของรัฐเรียกว่าไม่ใช่แค่กาดตกครับแต่ไม่เคยตั้งกาดอะไรเลยมากกว่าตั้งแต่กรณีสมุทรสาครแรงงานต่างด้าวเถื่อนจนมาถึงบ่อนระยองที่กลายเป็นซุปเปอร์สเปรดเดอร์ระบาดลุกลามไปพื้นที่ใกล้เคียงกันจนงอมพระรามตามมาด้วยบ่อนกรุงเทพทั้งที่เพิ่งเกิดเหตุบ่อนระยองไปหยกๆนับเป็นใบเสร็จที่ฟ้องว่าเพราะขบวนการค้ามนุษย์และสวยอบายมุขที่มีเจ้าที่รัฐไปเอี่ยวแท้ๆพอปัญหาฟ้องขึ้นมาสังคมกดดันแทนที่จะเร่งกู้ศรัทธาจัดการขั้นเด็ดขาดผู้มีอำนาจกับใช้วิธีการลากถ่วงด้วยการสั่งย้ายและตั้งคณะกรรมการสอบสวนตอนนี้ทั้งเรื่องขบวนการค้ามนุษย์แรงงานต่างด้าวและสวยบ่อนก็กำลังจะเงียบหายไปกับสายลมตามฟอร์มแต่ทว่าการแพร่ระบาดของโควิดไม่มีทีท่าว่าจะเอาอยู่ถึงกระนั้นปัญหาที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากำลังเผชิญอยู่นี้รงบุญสวยขวัญส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐมั่นใจว่ารัฐบาลจะผ่านไปได้ด้วยผู้นำอย่างพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีมีความเข้มแข็งมีภาวะผู้นำสูงในภาวะที่บ้านเมืองมีวิกฤตแบบนี้เหมือนกับที่ประเทศอังกฤษมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อวินสตันเชอร์ชิลล์วกกลับมาสู่โลกความเป็นจริงที่ลุงตู่จะเป็นเชอร์ชิลล์เมืองไทยหรืออะไรก็ตามต้องรับรู้ว่าโลกไม่ได้สวยเหมือนวิ่งเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์ผลพวงที่เจ้าที่รัฐที่ทำผิดพลาดส่งผลให้ภาระหนักเวลานี้ตกอยู่กับบุคลากรทางการแพทย์ไหนจะพยายามควบคุมรักษาไหนจะต้องสอบสวนติดตามโรคซึ่งก็ทำได้ยากลำบากหมอหลายคนออกมาโพสต์ออกสื่อคนป่วยจำนวนมากที่ปกปิดไทม์ไลน์ว่าเคยไปบ่อนเล่นพนันกว่าจะเค้นถามและยอมรับก็ทำเอาเหนื่อยอีกส่วนหนึ่งก็คือภาคประชาชนตาดำๆที่เริ่มมีความกังวลต่อมาตรการล็อกดาวน์โดยเฉพาะคนทำมาค้าขายร้านค้าพ่อค้าแม่ขายร้านอาหารที่หากเจอมาตรการคุมเข้มจะไม่ขอปฏิบัติตามเดิมเพราะจากเดิมนั้นก็แย่อยู่แล้วปิดคราวนี้ได้อดตายกันแน่นอนเสียงสะท้อนเหล่านี้ดังขึ้นเรื่อยๆตามโลกโซเชียลต่างแสดงความเห็นว่าการแพร่ระบาดรอบนี้ไม่ใช่ความผิดของประชาชนทำไมต้องมารับกรรมกับความผิดพลาดของราชการพูดง่ายๆว่าจะไม่ยอมให้รัฐบาลโยนความผิดพลาดมาให้ประชาชนแบกรับเราอาจจะได้เห็นอารยะขัดขืนโดยสุจริตใจสมัครใจที่จะเปิดกิจการเพื่อความอยู่รอดมากกว่าถูกล็อกดาวน์ตายตามโควิดความรู้สึกนี้กำลังแพร่กระจายไปในวงกว้างคำถามก็คือตู่เชอร์ชิลจะทำอย่างไรภาคประชาชนกำลังเดือดร้อนหนักในขณะที่ลุงมีปัญหากับการจัดการงานของราชการเองภาวะผู้นำของลุงตู่ยามนี้ต้องบอกว่าถดถอยลงไปมากพูดอีกทีปัญหามันก็มาจากตัวลุงตู่เองหลายๆกรณีไม่เด็ดขาดไม่ลุยให้สุดซอยปล่อยข้าราชการทำงานไปตามรูทีนงานนี้นอกจากจะเห็นตามสื่อโซเชียลในผลโพลล่าสุดของซุปเปอร์โพลก็สะท้อนออกมาเช่นเดียวกันประชาชนส่วนใหญ่หรือ 94.3 ต้องการให้ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีใช้ความเป็นผู้นำไม่ใช่แค่ขู่ผู้นำหน่วยส่วนราชการที่ปล่อยปละละเลยคุมโควิดไม่อยู่
ประชาชนต้องการเห็นพลเอกประยุทธ์ใช้ความเป็นผู้นำที่แท้จริงจัดหาคนดีคนเก่งคนกล้ามาเป็นผู้นำหน่วยส่วนราชการในการเสริมทัพฝ่าวิกฤตทั้งหลายทั้งปวงให้ได้ไม่ใช่แค่เงื้อง่าราคาแพงหรือขู่ฆ่าโทษเพียงอย่างเดียวปล่อยให้ทุกอย่างกำลังย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายนายกจะกลายเป็นตำบลกระสุนตกเป็นจำเลยของสังคมแต่ขบวนการทำลายผลประโยชน์ชาติทั้งสวยทั้งขบวนการค้ามนุษย์และก็บ่อนยังไม่มีความคืบหน้ามัวแต่แก้ปัญหาแบบรูปหน้าปะจมูกเจ้าหน้าที่รัฐใส่เกียร์ว่างยังอยู่ในมุมที่ปลอดภัยส่วนตัวก็อยู่รอดต่อไปประชาชนก็รับกรรมโดนพิษโควิดเล่นงานอย่างแสนสาหัสมองไม่เห็นอนาคตสรุปว่าโควิดจากที่ควรเอาอยู่ตอนนี้เอาไม่อยู่เพราะเจ้าหน้าที่รัฐละหลวมรับสวยเอี่ยวค้ามนุษย์ลูกตู่เชอร์ชิลต้องโชว์สกิลเทพเค้นภาวะผู้นำออกมาจัดการจัดหนักได้แล้วก่อนที่ประชาชนจะสิ้นหวังไปมากกว่านี้วันนี้สังคมกำลังจับตาแวดวงอัยการครับเพราะมีปัญหาใหญ่ในการนำเสนอบัญชีรายชื่อขึ้นทูลเกล้าแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการจำนวน2บัญชีคือบัญชีแรกระดับผู้บริหารรองอัยการสูงสุดผู้ตรวจราชการอัยการอธิบดีและรองอธิบดีบัญชี2ระดับข้าราชการอัยการทั่วไปอัยการพิเศษฝ่ายรวมทั้งอัยการอาวุโสรวมจำนวนรายชื่อทั้ง2บัญชีกว่า975คนเนื่องเพราะสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตีกลับบัญชีรายชื่อการโยกย้ายดังกล่าวกลับไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อให้คณะกรรมการอัยการพิจารณาทบทวนรายชื่อใหม่ปมปัญหาดูจากหนังสือที่ธีรพงษ์วงศ์ ศิววิลาศเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแทงถึงวงศ์สกุลกิติวงศ์พรมวงศ์อัยการสูงสุดจะเห็นว่าคนที่มีปัญหา1ก็คือเนตรนาคสุขรองอัยการสูงสุดข้าราชการอัยการชั้น7ดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโสสำนักงานคดีอาญาพระโขนงลำดับที่871โดยถูกคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยกรณีสั่งไม่ฟ้องบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาในคดีขับรถชนข้าราชการตำรวจเสียชีวิตเมื่อปี2555ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นที่สนใจของสังคมขณะที่ประเมศอินทรชุมนุมอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรีถูกเสนอให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการถูกระบุว่าเคยถูกตั้งกรรมการสอบสวนชั้นต้นและอยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีคดีขับรถยนต์ในขณะมึนเมาเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจโดยที่2คดียังไม่มีความกระจ่างดังนั้นสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงขอทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวจากอัยการสูงสุดว่าได้มีการพิจารณาอันเป็นที่ยุติชัดเจนแล้วหรือไม่ประการใดเพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไปเรื่องนี้เห็นว่าร้อนระอุไปทั่วทั้งวงราชการเพราะเนตรและประเมศเป็นอัยการที่มีชื่อเสียงพร้อมๆกับคดีบอสที่สังคมเสื่อมศรัทธาต่ออัยการร้อนถึงอรรถพลใหญ่สว่างประธานคณะกรรมการอัยการก็จะเรียกอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการในฐานะเลขากอ.เข้ามาหารือกันในวันที่4มกราคมเพื่อที่จะนัดเรียกประชุมกอ.วาระพิเศษโดยเร็วที่สุดงานนี้เกิดอะไรขึ้นกับแวดวงอัยการต้องติดตามอย่ากระพริบตานี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเรา mjaonline.com ครับนอกเหนือจากข่าวสารที่เราอัปเดตให้อ่านกัน24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับ
วันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ